วันเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม Best Makeup Effect อาพรมีบางอย่างจากภาพยนตร์เรื่อง The Pool นรก6เมตรศิวกรสุขลังกาอาพรมีบางอย่างจากภาพยนตร์เรื่องขุนพันสองหิวเอฟเฟกต์เวิร์กช็อปจากภาพยนตร์เรื่องนาคี2อาพรมีบางอย่างจากภาพยนตร์เรื่องมลิลาพัทธิราพุทธิสุรเสศจากภาพยนตร์เรื่องสิงสู่นี่คือผู้เข้าชิงรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม Best Makeup Effects รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม Best Visual Effects บริษัท X Format Film จำกัดจากภาพยนตร์เรื่อง9ซาตราบริษัท Lift Studio จำกัดบริษัท Alternate Studio จำกัดจากภาพยนตร์เรื่อง The Pool นรก6เมตรบริษัทเซเรียลสตูดิโอจำกัดจากภาพยนตร์เรื่องขุนพันสองบริษัท Fat Cat VFX จำกัดบริษัท Reef Studio จำกัดจากภาพยนตร์เรื่องนาคี2บริษัท Yggdrasil Group จำกัดจากภาพยนตร์เรื่อง Homestayและนี่คือผู้เข้าชิงรางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม Best Visual Effects รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Best Original Song เพลงแสงสวรรค์ศิลปิน Body Slam จากภาพยนตร์เรื่อง2215เชื่อบ้ากล้า9กลับมือตื่นเพลงท้าศิลปินวงสล็อตแมชชีนจากภาพยนตร์เรื่อง9ซาตราเพลงระเบิดเวลาศิลปินสารสารสินจากภาพยนตร์เรื่องไทยบ้าน The Series 2.1 เพลงสายแนนหัวใจร้องโดยก้องห้วยไร่จากภาพยนตร์เรื่องนาคี2ทั้งที่ใจบ่เชื่อว่าความหักนั้นมีจริงอยู่บ่เพลงโนราร้องโดยหลวงไก่จากภาพยนตร์เรื่องโนราและนี่คือผู้เข้าชิงรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Best Original Song รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม Best Original Score Ryan Shaw สุทธีแสงเสรีชนจากภาพยนตร์เรื่อง9ซาตราหัวลำโพงริดดิมจากภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักชัพพวิทย์เต็มนิธิกุลจากภาพยนตร์เรื่องมลิลาโคอิชิชิมิสึจากภาพยนตร์เรื่องไม่มีสมุยสำหรับเธอชาติชายพงประภาพันธ์จากภาพยนตร์เรื่องโฮมสเตย์และดนตรีประกอบยอดเยี่ยม Best Original Scoreถ้าพูดถึงนักแสดงนำหญิงเนี่ยหรือนักแสดงหญิงทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความฝันแล้วก็อยากจะไปให้ถึงฝันของตัวเองนะครับและจะได้เห็นความสามารถของพวกเธอด้วยและนี่คือรางวัลผู้แสดงนำหญิงเฮ้ยพูดถึงนักแสดงนำหญิงแล้วจริงๆมีความฝันเหมือนกันนะอยากเล่นหนังกับยาย่าโอ้โหไฟสูงมากเล่นเรื่องอะไรนาคี3ก็ได้อะเขาไม่เอางูเล็กเขาเป็นงูตัวใหญ่ๆหมายถึงณเดชน์ณเดชน์ตัวใหญ่ๆอ๋อเดี๋ยวไปเวทเพิ่มก็ได้โอเคโอเคคุณไม่ได้โอเคเดี๋ยวทำหน้าที่พิธีกรให้ดีพอโอเคโอเคและนี่คือรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม Best Actress วริศลาอยู่จากภาพยนตร์เรื่องแอปบอแอปชนแอปคุณใช้แอปนี้มานานแล้วอุรัสยาสเปอร์บันจากภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักฟลอเรนซ์เฟลเวอร์จากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนฉันฝันสลายชีวิตกชยานิดชาญสง่าเวท
จากภาพยนตร์เรื่องมานะที่หนีท่าทางบาดเจ็บด้วยเชอร์มานบุญยศักดิ์จากภาพยนตร์เรื่องไม่มีสมุยสำหรับเธอก็บอกความจริงไปดินี่คือผู้เข้าชิงรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม Best Actress ขอเสียงปรบมือให้กับ5นักแสดงนำหญิงด้วยนะคะและในโอกาสนี้นะคะขอเชิญคุณชานนท์สตินนาธรกุลค่ะเจ้าของรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมานะคะขึ้นประกาศรางวัลค่ะขอเสียงปรบมือค่ะครับสวัสดีครับผมและรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปีนี้ได้แก่พี่อาญาอุรัสยาสเปอร์บันครับผมขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยมากๆเลยนะครับผมโอ้วันนี้น้องยาย่ามาในชุดที่สวยมากๆนะครับแล้ววันนี้แฟนคลับมาเชียร์กันเยอะขอเสียงแฟนคลับของยาย่าเลยแล้วยินดีด้วยค่ะยาย่าเชิญค่ะและนี่คือผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประจำปีนี้ของเราครับน้องยาย่าครับผมตื่นเต้นมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสุพรรณหงส์นะคะสำหรับรางวัลนี้นะคะขอบพระคุณ GDH นะคะพี่เก้งนะคะพี่วันนะคะที่ให้โอกาสค่ะขอบคุณพี่บอลนะคะ Super Director ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะขอบคุณพี่ชายที่ทำให้แบบบทเรื่องนี้สามารถเล่นออกมาได้จริงๆนะคะก็ขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยนะคะขอบคุณพี่คุณขอบคุณพลอยมนขอบคุณนักแสดงทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชมภาพยนตร์น้องพี่ที่รักด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะขอบคุณยาย่านะคะแล้วขอบคุณชานนท์ด้วยนะคะครับ Sleep Closet by Ice อภิสดาและแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณเครื่องประดับเพชรจาก Jubilee Diamond ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะค่อยๆจัดที่กันก่อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เราคงจะได้เห็นภาพยนตร์ดีๆอีกหลายเรื่องนะครับปีที่แล้ว50เรื่องปีนี้จะได้ดูกันกี่เรื่องก็รอติดตามแล้วกันนะครับค่ะทุกท่านมองกล้องนะคะตรงกลางสวยๆได้เลยนะคะครับนี่ก็เป็นผู้ที่มีส่วนที่ทำให้เกิดนะฮะงานสุพรรณหงส์ในครั้งนี้ขึ้นมาแล้วก็นี่คือผู้ที่ทำให้คนไทยมีความสุขกับภาพยนตร์ดีๆนะครับหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอบคุณทุกค่ายหนังนะครับที่ได้ผลิตผลงานดีๆขึ้นมาแล้วขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลอีกครั้งนะคะที่ฉันเชื่อว่ารางวัลสุพรรณหงส์จะเป็นขวัญและกำลังใจผลักดันให้กับวงการภาพยนตร์ได้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและทั้งหมดนี้ก็คืองานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่28ปรากฏการณ์หนังไทย The Phenomenon of Thai Films ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยงานนี้นะครับใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.